ดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนยินดีด้วยค่ะนางเอกดังขึ้นแท่นที่ปรึกษานายกสภาทนายความนับเป็นนางเอกสาวคนเก่งและมากความสามารถนะคะขวัญอุษามณีที่ลดแล่นในวงการบันเทิงมานานเบื้องหลังเธอมีความสามารถที่เก่งมากจนกระทั่งล่าสุดได้รับตำแหน่งที่ปรึกษานายกสภาทนายความค่ะโดยขวัญเองได้โพสต์ภาพตัวเองในความภาคภูมิใจครั้งนี้ผ่านทาง Instagram นะคะบอกว่าตามที่สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์โดยว่าที่ร้อยตีดร.ถวัลย์รุยาพรนายกสภาทนายความได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้นางสาวอุษามณีพูลเกิดเป็นที่ปรึกษานายกสภาทนายความทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านสื่อสารมวลชนประชาสัมพันธ์ของสภาทนายความซึ่งทางสภาทนายความโดยคณะกรรมการของสภาทนายความเห็นชอบให้มีการประชุมหารือเกี่ยวกับเครื่องแบบการปฏิบัติหน้าที่และเครื่องแบบปกติสีขาวโดยเครื่องแบบดังกล่าวใช้สำหรับเฉพาะผู้บริหารของสภาทนายความเจ้าหน้าที่ตลอดจนผู้ที่นายกสภาทนายความมีคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาหรืออนุกรรมการของสภาทนายความเป็นต้นค่ะท่ามกลางเพื่อนๆในวงการแล้วก็แฟนคลับเข้ามาแสดงความยินดีจำนวนมากนะคะทางทีมงานเองขอแสดงความยินดีกับคุณขวัญอุษามณีด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ